ซึ่งก็กลายมาเป็นเรื่องราวที่สร้างความสะเทือนใจให้กับวงการเพลงภายหลังจากที่ธันวาราศีธนูได้จากไปอย่างสงบคนในวงการบันเทิงและนักร้องต่างก็พากันออกมาโพสต์ข้อความแสดงความไว้อาลัยในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับทางด้านนักปั้นมือทองอย่างวิริยะพงษ์อาจหารก็ได้ออกมาขอแสดงความอาลัยกับธันวาและก็ให้กำลังใจกับทางครอบครัวกับการสูญเสียในครั้งนี้อีกด้วยโดยที่พี่อุ๊บก็ยินดีให้การช่วยเหลือลูกชายลูกสาวทั้งสองคนอย่างแน่นอนเพื่อให้มีงานในวงการบันเทิงโดยเจ้าตัวได้ออกมาพูดข้อความไว้ว่าหลับให้สบายนะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะครับน้องธันวาราศีธนูเรื่องงานในวงการบันเทิงของน้องน้ำโขงและก็น้องแผ่นดินลูกสาวและก็ลูกชายสุดที่รักของธันวาครูอุจาสารต่อให้ถึงที่สุดเลยนะครับ